กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้ชัดเจนรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะใครต้องการตรวจสอบเรื่องของลัคนาราศีค่ะบอกด้วยว่าเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่วนใครที่ต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพเรื่องของการเรียนก็ต้องระบุชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าค้าขายประเภทไหนเรียนสาขาวิชาชีพอะไรส่งข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494และขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีเริ่มต้นเดือนใหม่เริ่มต้นสัปดาห์วันนี้ต้องระวังอะไรกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้ใครที่เพิ่งจะเริ่มต้นทำธุรกรรมร่วมกันเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเจรจานะคะทุกอย่างจะต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนด้วยหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้เน้นในเรื่องของการออมการมีวินัยให้กับตัวเองหัวใจอย่าไปใจร้อนนะคะปล่อยทุกอย่างไปตามคันลองค่ะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานค่ะวันนี้เน้นในเรื่องของการบริหารเวลานะจัดสรรตันส่วนจัดวางระบบในการทำงานไว้ให้ดีหลักทรัพย์เงินทองวันนี้นะคะถ้าขยันก็มีเกณฑ์ได้รายได้เสริมนะคะส่วนเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้เน้นในเรื่องของความสัมพันธ์คนที่มีคู่ยังแข็งแรงดีนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีมีนนะเรื่องงานวันนี้ติดขัดก็มีคนช่วยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เด่นนะคะมีแต่เรื่องต้องใช้จ่ายหัวใจคนที่คิดมีคู่อย่าทำอะไรที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมษนะคะเรื่องงานวันนี้ค่อนข้างโดดเดี่ยวค่ะวันนี้พยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดขาดบริวารขาดคนให้ความช่วยเหลือนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีเงินออมนะคะแล้วก็มีโอกาสต้องใช้เงินต่อเงินด้วยฉะนั้นอย่าลืมมีวินัยในการใช้จ่ายก็แล้วกันหัวใจวันนี้คนที่มีคู่นะคะอย่างงอแงส่วนคนที่อยากจะมีคู่ก็อย่าโลเลค่ะเน้นโทนสีดำเด็กเล่นสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีพฤษภเรื่องงานค่ะระวังเรื่องของข้อกฎหมายนิติกรรมเอกสารต่างๆนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าลงทุนผิดพลาดเนี่ยก็อย่าพยายามเพิ่มสัดส่วนนะพยายามที่จะประคับประคองเรื่องของธุรกิจไปก่อนนะคะหัวใจวันนี้อย่าเพิ่งเปิดตัวนะคะสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งคบหากันมานานเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีเมถุนเรื่องงานนะคะมีโอกาสได้นำองค์ความรู้ที่ศึกษามาปรับใช้กับการทำงานนะคะหัวใจถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่ถูกใจเนี่ยก็มีเกณฑ์พัฒนาต่อได้สำหรับคนที่อยากจะมีคู่นะคะแต่ว่าหลักทรัพย์เงินทองรู้หน้าแต่ว่าไม่รู้ใจเรื่องของสิทธิประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครนะต้องระมัดระวังด้วยเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎนะวันนี้เรื่องงานค่ะขออย่างเดียวค่ะขอให้ขยันแล้วก็วันนี้จะทำอะไรเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าอดทนมากๆก็มีโอกาสที่ได้ลาภผลนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้มีโอกาสลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หัวใจวันนี้อย่าเลือกข้างนะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานนะคะระวังจะไม่มีเวลาทำอะไรของตัวเองฉะนั้นจัดสรรปันส่วนเรื่องของหน้าที่การทำงานแล้วเนี่ยเรื่องของภาระหน้าที่จากคนอื่นปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็อย่าทำอะไรตามใจตัวเองระวังจะมีภาระให้รับผิดชอบในอนาคตหัวใจพยายามเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆบ้างสำหรับคนที่มีคู่หรือว่าคบหากันมานานเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกันนะคะเรื่องงานค่ะคนที่เป็นหัวหน้าต้องมีความยุติธรรมนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองระวังจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันก้ำก้ำกึ่งกึ่งเรื่องของหัวใจนะคะวันนี้เหมาะกับการใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับคนในบ้านเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีตุลนะเรื่องงานค่ะวันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของหลักฐานความมั่นคงให้ดีนะคะหลักทรัพย์เงินทองก็อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจจะลงทุนจะใช้จ่ายหาข้อมูลให้ดีหัวใจค่ะให้พึงคิดเอาไว้ว่าไม่มีใครดีทุกวันเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานค่ะวันนี้ต้องกล้าตัดสินใจจะทำอะไรก็ตามเนี่ยอย่าสนใจสิ่งวิพากษ์วิจารณ์นะคะหัวใจวันนี้ก็คนที่คบหามานานก็มีโอกาสที่จะลงหลักปักฐานกันแต่ว่าเน้นการพูดคุย
หลักทรัพย์เงินทองอย่าไปคาดหวังอะไรมากจนเกินไปเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่จำเป็นต้องหวือหวาโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนนะคะหัวใจเองคนที่มีคู่นะวันนี้มีโอกาสห่างไกลกันหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเหมือนปกติก็เติมความหวานให้กันบ้างนะคะเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีนะสำหรับการเริ่มต้นเดือนใหม่เริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์ด้วยนะคะส่วนใครฟังไม่ทันอยากทวนซ้ำนะก็เข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้กดไลค์กดถูกใจที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณสมสมรนะคะ1กรกฎาคม2517เวลาเกิดบ่าย 3:15 นาทีวันจันทร์การเงินความรักแล้วก็จะย้ายที่อยู่จากกรุงเทพไปอยู่ชลบุรีดีมั้ยคะความจริงทิศที่ว่านั้นก็ไม่ได้เสียนะครับนะทิศตะวันออกก็ถือว่าสามารถที่จะโยกย้ายได้ถ้าคุณมีความพร้อมแต่ว่าในแง่ของทะเบียนผมกับวังว่าทะเบียนใหม่เนี่ยนะที่ชลบุรีก็ยังโอเคกว่าทะเบียนเดิมที่อยู่มีปัญหาสภาพคล่องพอสมควรนะของเดิมจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณกิ่งการนะคะ12พฤษภาคม2514ค่ะบอกแค่ว่าเป็นพุธกลางคืนถามโชคลาภถามเงินทองถามบุตรสามีแล้วก็ปีนี้จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นหรือเปล่าผมเชื่อนะว่าเกิดพุธกลางคืนนะเอาเป็นว่าเวลาไม่ได้ระบุมาก็ว่ากันตามนั้นปีจรนี้จะเตือนเรื่องอะไรหนึ่งเลยนะครับปัตตนิกาลีก็จะเตือนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักหรือถ้าไม่ได้มีเหตุความไม่ลงรอยคนรักก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพหรือต้องอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของบุตรปีจรนี้รวมถึงด้วยพื้นชะตาผมถือว่าดีนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพาไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลหรือใกล้ส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นดาวการเงินจริงๆแล้วปีนี้ก็ต้องถือว่าถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาก็ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยของคุณไปทําบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด30ตุลาคม2505ค่ะเวลาเกิดตี2ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ถามการเงินถามการงาน30ตุลา05เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันอังคารเลยครับห่างกันหลายวันเลยอันนี้แหละคือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลกำกับมาตัวคุณเองจะได้รู้ด้วยว่าความเข้าใจที่ผ่านมานั้นถูกต้องหรือไม่ SMS ต่อมาค่ะคุณปรทวนนะ25ธันวาคม2520ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันอาทิตย์ถามเรื่องงานนะคะแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะกัมมะกาลีฮะไม่สบายใจทุกข์ใจก็ได้งานหนักก็ได้มีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้าเป็นทรงนี้เปลี่ยนไม่ว่าขอเพียงแค่มีสิ่งใหม่รองรับก่อนนะครับแล้วก็ถ้าช่วงที่ผ่านมายังไม่ได้ไปถวายเทียนพรรษาให้ไปถวายซะหรือจะเป็นหลอดไฟก็ได้และทุกครั้งถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญในช่วงปีจรนี้ให้หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่เฉียเหนื่อยได้ไม่คุ้มเสียเข้าเนื้อ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเดชค่ะ14กรกฎาคม2523นะคะเวลาเกิด 5:20 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องงานถามเรื่องเงินแล้วก็บริวารค่ะบริวารเราดูต้องดูพื้นชะตาแล้วกันนะครับและปีนี้ลีลาในชีวิตก็ใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดมันโยงมรณะในความหมายก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ขาดบุคลากรก็ได้หรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาก็ได้ทรงดวงเป็นแบบนั้นก็เตรียมแผนสำรองบริหารจัดการให้ดีและที่สำคัญอย่าหวังพึ่งต้องมีการตรวจเช็คอย่างชัดเจนแต่งงานในช่วงอายุดวงนี้จริงๆถ้าเป็นลักษณะงานปิดทองหลังพระงานซัพพอร์ตงานแบ็กออฟฟิศเนี่ยสมกับรูปดวงนะแต่ผมไม่ทราบว่าคุณทำอะไรดาวการเงินปีนี้ไม่ได้เสียครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอรุณนะ10พฤษภาคม2498ค่ะเวลาเกิด 20:00 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องของโชคลาภแล้วก็ความปลอดภัยเพราะเดินทางบ่อย10พฤษภาคม2498ปฏิทินตรงกับวันอังคารครับเอาถึงจะไม่ตรงแต่เพื่อให้สบายใจสมมุติถ้าเดินทางบ่อยเนี่ยบางคนก็ไปบริจาคเลือดเป็นประจำ
ถือเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงหรือถวายของมีคมแด่พระภิกษุสงฆ์ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณเจี๊ยบค่ะ26กุมภาพันธ์2520นะคะเวลาเกิด3ทุ่มตรงวันเสาร์งานเงินเป็นยังไงคะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ปีนี้เสี่ยงโชคไม่เอานะครับระวังถูกหลอกด้วยนะถูกเอารัดเอาเปรียบระวังเรื่องของพวกคดีความนะครับหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยถ้ามีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ระวังปลวกขึ้นส่วนงานโดยตรงคำว่าอุตสาหะคือความเหนื่อยยากอยู่แล้วนะครับปีนี้เหนื่อยใจนะจะเป็นทรงนั้นเงินอาจจะดาวการเงินยังพอที่จะหายใจหายคอคล่องขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่อยากจะฝากในปีจอ นี้อย่าให้ใครขอยืมขอยืมเด็ดขาดทะเบียนรถ6453ค่ะคู่หน้าเป็นคู่ธาตุน้ำนะคู่หลังเป็นคู่สมพลก็ถือว่าไม่จำเป็นต้องปรับแก้อะไรให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะคุณชนที่สารนะคะ6กรกฎาคม2530ค่ะเวลาเกิดประมาณ8โมงถึง9โมงวันจันทร์นะการเงินการงานคนรักคนรอบข้างเราจะขายมีรถกลับบ้านเนี่ยถามว่าจะขายหรือเปล่าสักครู่นะครับถ้าเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะเนี่ยคือเรื่องขายรถเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันง่ายอยู่แล้วเราเดินเข้าเต็นท์ก็ขายได้แต่ราคาเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าถามว่าถ้าจะเป็นการขายอสังหาบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยก็อาจจะต้องรอจนถึงช่วงประมาณอายุย่าง31ก่อนนะ31 32เนี่ยรอยต่อช่วง2ปีนั้นมีโอกาสสมหวังนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการงานเป็นอย่างไรแต่งานผมทายดีนะทั้งช่วงย่าง30และ31มีเกณฑ์เดินทางไกลนะครับถ้าลักษณะงานที่เกี่ยวข้องมันใช่แล้วก็มีโอกาสได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณรุ้งนะคะ2กันยายน2531ค่ะเวลาเกิด 10:52 นวันศุกร์การงานการเงินความรักเป็นยังไงคะกาลีจี้ไปที่เรือนงานนะครับจี้ไปที่เรือนหนี้สินก็ระวังจะมีปัญหาทั้ง2สิ่งถูกหลอกถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบเป็นไปได้ทั้งสิ้นแล้วก็ระวังเน้นการควบคุมอารมณ์นะครับในแง่ของการทำงานมีสติเยอะๆส่วนเงินก็บอกไปแล้วความรักหัวใจแต่ความรักหัวใจทายดีนะครับถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่พื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูคบหากับใครจะมีปัญหาในเรื่องการยืนระยะเหมือนเป็นคู่ศัตรูคู่กัดมากกว่าคู่รักเอชเมสต่อมาค่ะคุณเอ๋ค่ะ18เมษายน2522นะคะเวลาเกิดประมาณ 3:00 ฟ้าสว่างเป็นวันพุธงานเงินโชคลาภเป็นยังไงคะเรียนคุณผู้ชมทุกท่านเลยใส่มาเลยครับคุณทำงานอะไรมันจะได้ลึกกว่านั้นงานกรรมะเป็นกาลีอริด้วยนะครับใกล้เคียงกับท่านเมื่อสักครู่แล้วผมบอกว่าหนักกว่าด้วยซ้ำไปของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวจะเปลี่ยนจะย้ายไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับแต่ด้านดีคือการริเริ่มสิ่งใหม่ยังพอมีคนให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์อยู่นะครับถ้าเกิดมีงานใหม่ได้ย้ายถือเป็นการแก้ดวงส่วนเงินทองเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่าการฝากระวังอุบัติเหตุไปทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะคุณจารุกันนะคะเกิดวันที่21มกราคม2510เวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันเสาร์บอกว่านามสกุลเดิมอาจารย์บอกว่าไม่ดีก็เลยจะเปลี่ยนนามสกุลชื่อคือจารุกันค่ะคือจริงๆมันไม่ใช่ว่านามสกุลทั้งตระกูลไม่ดีนะเพียงแต่ว่ามันรวมกับชื่อที่คุณให้ผมตรวจอ่ะมันไม่ดีเป็นอย่างนั้นมากกว่าชื่อใช้วรรคมนตรีนำนะครับเลขศาสตร์ก็ใช้ได้นามสกุลเนี่ยลองดูนามสกุลเปลี่ยนเป็นมาลัยทองอ่อยสุกกระเสาเป็นเส้นศัตรูเลยไม่เอาผมมี2ช้อยส์ให้เลือก1เปลี่ยนนามสกุลอย่างที่ว่าแต่นามสกุลใหม่ที่ว่าให้มาเนี่ยกับจารุกันไม่ดี2เปลี่ยนชื่อฮะถ้านามสกุลเราใช้กันเป็นตระกูลและมีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนชื่อนะและของคุณเนี่ยวันเสาร์ถูกต้องเป็นคนวันเสาร์เป็นสุภาพสตรีให้ใช้วรรคสุกนำ3สอฮะสอเสือสอบรสีสอสลาหอหีบรอจุฬาหอนกฮูกเลือกมาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้แล้วก็คำถามนี้เลยค่ะวันนี้เสี่ยงโชคดีไหมคะปีนี้เกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคของคุณไม่เด่นนะครับจ้ะเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรครับจ้าชื่ออะไรคะชื่อธินภัทรผมคุณธินภัทรวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเว
วันอาทิตย์ที่7ครับจ้ะเดือนค่ะเดือนมิถุนายนครับ7มิถุนายนพ.ศ.อะไรคะครับผม2513 2513เกิดกี่โมงคะก็10โมงกว่าครับผม11โมงกว่าตรงกับวันอาทิตย์นะตรงกับวันอาทิตย์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47นะครับครับย่าง47เนี่ยวันนี้จะถามในเรื่องของงานกับเงินหรือเปล่าเนี่ยครับทั้งการงานการเงินโชคลาภทำอะไรอยู่ฮะทำงานเป็นลูกน้องเขาถ้าขายรถไปเนี่ยฮะทำอะไรบอกให้ละเอียดได้ไหมขายอะไรจ๊ะถ้าขายของพวกขนมพวกอะไรเนี่ยฮะคุณทำหน้าที่อะไรฮะเป็นเซลล์ขายหรือเป็นพนักงานจัดส่งของไม่ฮะถ้าขายของหนีภาษีเนี่ยขายของหนีภาษีเหรอฮะฮะอยู่บนรถครับผมอยู่บนรถรถไฟฮะรถไฟรถไฟเอาใหม่นะเราเป็นลูกจ้างถูกไหมเราไม่ได้ลงทุนเองครับผมครับนะแต่ว่าแต่ของที่ว่าเป็นของหนีภาษีด้วยแหละฮะครับผมอ้าวเดี๋ยวนะถ้าถามว่างานที่ทำเนี่ยยังโชคดีที่ลักษณะการทำงานของคุณเนี่ยไม่ได้เป็นงานนั่งโต๊ะถูกไหมฮะเมื่อกี้ที่บอกอยู่บนรถไฟก็อาจจะมีการจรมีการเดินทางนะครับก็ถือว่าพอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าผมคงไม่พูดถึงในแง่ของความถูกผิดแล้วกันนะเอาเป็นว่าผมจะบอกอาชีพที่เด่นกว่าไว้พิจารณานะในอนาคตนะครับดวงนี้เนี่ยถ้าสนใจนะในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์ถ้าสนใจนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งถ้าคุณทำพวก อาชีพเกี่ยวข้องกับพวกอาหารการกินแล้วมีการจรมีการเดินทางสมรูปอย่างเห็นไหมทุกวันนี้ฟู้ดอะไรอาหารรถอาหารเนี่ยฟู้ดทรัคหรือไงเนี่ยอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นลักษณะมีรถเข็นเคลื่อนที่อะไรพวกเนี้ยอย่างเงี้ยจะดีสมรูปดวงมากกว่าใช่นะครับแล้วก็ดวงนี้จริงๆก็ไม่ค่อยจะสมหวังเท่าไหร่ในเรื่องของความรักนะครับไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่ใจคิดนะแต่การเสี่ยงโชคปีจรย่าง47นี้ผมก็ไม่เชียร์นะครับครับแล้วก็ให้ระวังด้วยนะถ้าเป็นในเรื่องของที่หนีภาษีอะไรเงี้ยปีนี้ผมให้ระวังในเรื่องของพวกกฎหมายเรื่องคดีความด้วยนะตัวคุณน่ะครับผมจ้ะอ้าวทำบุญเสริมอย่างที่บอกอย่างที่ทำบุญเสริมหน่อยนะย่าง47เนี้ยให้คุณไปทำบุญเรื่องห้องน้ำนะห้องน้ำเหรอฮะใช่บริจาคเงินก็ได้ซ่อมก็ได้หรือร่วมสร้างก็ได้ที่วัดก็ได้ครับครับผมอ้าวมีคำถามอะไรอยากจะถามไหมเชิญฮะโชคลาภไม่มีเลยฮะโชคลาภไม่เด่นเลยครับนะปีนี้ระวังตั้งแต่มาทำนี่ไม่มีโชคลาภเลยด้วยดวงอ่ะด้วยพื้นชะตานะไม่เชียร์ครับถึงบางช่วงได้แต่สุดท้ายเฉลี่ยแล้วยังไงผมยืนยันว่าไม่คุ้มตัดปัญหาอย่างนี้สิผมเนี่ยผมก็ซื้อลอตเตอรี่นะแต่ผมจะซื้อเวลาเจอคนพิการนะครับหรือว่าคนที่ทุกพลภาพเนี่ยอย่างน้อยเราก็สบายใจถ้าอยากจะเสี่ยงโชคจริงๆก็ซื้อแบบนี้ดีกว่านะแต่ในดวงไม่เด่นผมไม่เชียร์ครับผมอ่ะโชคดีนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณสสิพิมพ์20สิงหาคมค่ะ2520นะคะเวลาเกิด 8:20 นาทีวันเสาร์นะคะตอนนี้เลี้ยงหมูแล้วก็รับซักรีดงานไหนจะทำให้ปลดหนี้ได้ค่ะใกล้จะถึงวันเกิดแล้วเดี๋ยวลองดูว่าอะไรฉลองกว่านะครับซักรีดจันทร์เสาร์ทำกสิกรความจริงอยากจะบอกว่าไอ้สิ่งที่ทำทั้งคู่เนี่ยวันเสาร์ถูกไหมวันเสาร์สิ่งที่ทำเนี่ยไม่ฉลกกับพื้นชะตาเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรทำแล้วก็ต้องพยายามประคับประคองแล้วถ้าถามว่าให้ผมเวทน้ำหนักระหว่างสองสิ่งอ่ะผมแหมมันแทบจะใกล้กันเลยแหละมันมีเหตุปัจจัยที่ไม่ดีมาผสมทั้งคู่นะครับฝากกลุ่มที่เด่นกว่าไว้พิจารณานะ
ถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าสมรูปหรือว่าถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเกษตรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพอ่ะเช่นพวกสวนสมุนไพรอะไรพวกเนี้ยก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้หรือแม้กระทั่งการไปฝึกเรียนนวดแผนโบราณนะครับหรือแม้กระทั่งการศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์อันนี้จะตอบโจทย์กว่าในเรื่องของรายได้นะครับแต่ว่าดาวการเงินช่วงปีหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็พอจะมีสัญญาณบางอย่างที่ดีขึ้นนะดาวการเงินถือว่าสวยทั้งคู่ครับSMS ต่อมาค่ะคุณสายชนนะคะเกิดวันที่2มีนาคม2535ค่ะเวลาเกิดตี 3:28 นาทีบอกว่าเป็นวันจันทร์นะถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ความรักค่ะก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปีนี้ผมอยากให้มองว่าเป็นปีของการลงทุนในแง่ของการทำงานนะครับใช้ความเพียรพยายามให้มากนะจังหวะเวลาที่ดีของคุณเนี่ยจะเป็นในช่วงย่าง26และ27ก็บอกคนเราทำงานใหม่ๆได้ไม่กี่ปีเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือความอดทนและความมีวินัยส่วนหัวใจความรักหลังมันเกิดไปแล้วก็มีโอกาสลงตัวอย่างจริงจังพูดง่ายๆเข้าย่าง26ไปแล้วทายดีหมด SMS ต่อมาค่ะคุณสาวคนนะคะ27กรกฎาคม2522ค่ะเวลาเกิด 9:45 นาทีวันศุกร์นะคะถามเรื่องงานคู่ชีวิตแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องตอบ2ส่วนนะครับคู่ชีวิตเนี่ยปัตตนิยงมรณะดวงนี้ถ้าคุณได้คู่ที่สูงวัยกว่า 6-7 ปีหรือมีตำแหน่งหรือมีเชื้อสายต่างประเทศหรือลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างถือว่าเป็นการแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งฉะนั้นพื้นฐานชะตาเรื่องคู่อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ว่าเกณฑ์ความรักถ้าประคับประคองผ่านเข้าย่าง40ไปแล้วเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นนะครับถ้ายังโสดหลังวันเกิดไปแล้วก็จะได้เจอสุขภาพก็ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังและดาวอายุอยู่เรือนเสียสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตแม้กระทั่งโรคหัวใจ SMS ต่อมาค่ะคุณชนันชิตานะคะ3ธันวาคม2526ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มวันเสาร์ถามงานถามเงินแล้วก็โชคลาภค่ะเสียงโชคไม่เชียร์นะทั้งพื้นดวงด้วยและปีจรด้วยนะครับส่วนงานกรรมะก็เป็นกาลีเหนื่อยยากลำบากเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ทั้งสิ้นแต่ปีนี้ถ้าคุณฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคสุดท้ายตอนประเมินผลแล้วหายเหนื่อยแต่ถ้าเป็นทรงนี้พูดอยู่เสมอเนี่ยอย่าเปลี่ยนก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับเด็ดขาดนะครับส่วนในเรื่องของเงินทองล่ะความจริงดาวการเงินปีนี้ถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ถึงขนาดเสียหายร้ายแรงนะครับดูแลตัวเองได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพิมพ์นิดนะคะ5กุมภาพันธ์2512ค่ะเวลาเกิด 7:30 นาทีขายของไม่ดีจะเซ้งร้านนะจะเซ็งได้หรือเปล่าภายในสิงหากันยานี้ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48นะครับตรงกับวันพุธย่าง49แหมโอกาสไม่ได้เด่นนะฮะในแง่ของการก็เรียกว่าการเซ็งหรือว่าการจำหน่ายถ่ายเทเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอาอย่างนี้ก็ผมให้คุณทำบุญเสริมหน่อยละกันแล้วก็ลองปรับในเรื่องของระดับราคารวมถึงการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ของคุณเนี่ยวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดนะก็ลองดูทำอย่างนี้ผมบอกโอกาสมีไม่มากทำบุญเสริมอย่างที่บอกแล้วลองปรับในแง่ของเงื่อนไขดูนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์ค่ะ27มีนาคม2536นะคะเวลาเกิด 5:05 นาทีถามเรื่องงานแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะระวังมีปัญหากับคนใกล้ชิดนะคนแทงข้างหลังหนอนบ่อนไส้เกลือเป็นหนอนได้หมดเพื่อนร่วมงานนะครับหลักเกณฑ์ในแง่ของงานก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงดาวการเงินก็ได้รับอิทธิพลจากกาลกินีปีจอนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเจอคนเฒ่าคนแก่คนชราขอให้แบ่งปัน SMS ต่อมาค่ะเอสต่อมาคุณดำรงนะคะ21มกราคม2496เกิดในช่วงเช้าเป็นพุธกลางวันนะการเงินหนี้สินโชคลาภสุขภาพค่ะระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดด้วยนะครับเสียงโชคซื้อติดไว้ไม่ว่ากัน
ในแง่ของหนี้สินยังคงอยู่ครับนะเรื้อรังยืดเยื้อเหนื่อยยากเป็นไปได้ทั้งสิ้นและดาวการเงินในช่วงหลังวันเกิดทายเผื่อเลยฮะช่วงย่าง65ไปแล้วเนี่ยเข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวาของจริงนะแต่มองในแง่ดีในแง่ดีก็คือมีขาเข้าสุขภาพบอกไปแล้วเลขบ้านเลขบ้าน655ค่ะก็จะมีหลักฐานความมั่นคงขึ้นรวมไปถึงจะสนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นตัวคุณเองเนี่ยควรที่จะสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำสม่ำเสมอถ้ามีหิ้งพระห้องพระมันทำความสะอาดด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะถามเรื่องของการโดนยึดบ้านนะ17ธันวาคม2510เวลา 6:00 ถึง 7:00 นเช้าวันอาทิตย์จะโดนยึดบ้านหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันน่าจะเป็นจะโดนยึดน่าจะเป็นรถหรือเปล่าจะโดนยึดหรือเปล่ารถ754เนี่ยนะครับแหมเอาอย่างนี้คือตอนนี้ชัดๆเลยนะอันนี้พูดชัดๆเลยกระดุมผ้ากระทานังมันเสียหมดก็คือจะมีปัญหาสภาพคล่องแต่ว่าในแง่ของรถเนี่ยน่าจะยังพอไหวอยู่นะน่าจะยังพอยื้อไหวนะครับก็ฝาก2สเต็ปเลยปีนี้ถ้ามีโอกาสได้ให้ทานเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กก็ได้หลังวันเกิดธันวาเนี้ยถวายของมีคมแต่แอบกลัวว่าหลังธันวาไปแล้วจะหลุดนะฟังให้ดีเพราะมันจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับในช่วงปีเสร็จนี้ SMS ต่อมาค่ะจอ SMS นะคะเกิดที่3กันยายน2492นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืนตรงเลยระบุเป็นวันศุกร์บอกว่าชีวิตไม่ดีขโมยเข้าบ้านหลายครั้งจะทำยังไงอยู่ตัวคนเดียวด้วยค่ะนี่ไงปีนี้ของหายนะครับหรือว่าถูกหลอกลวงถูกเอาเปรียบเป็นไปได้หมดผมว่าคุณเกิดกลางคืนของคืนวันเสาร์นั่นแหละ3กันยา92ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะไม่ใช่วันศุกร์นะครับแต่ว่าพอคีย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันขึ้นในสิ่งที่คุณวิตกกังวลนะครับอย่างนี้ก็หนึ่งในแง่ของทางวิทยาศาสตร์คือถ้าถามว่าจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเลยก็คงลำบากก็ในทางวิทยาศาสตร์ก็ลองดูนะฮะวิธีการที่สามารถจะทำได้แจ้งตำรวจให้เพื่อนบ้านช่วยดูก็ว่ากันไปแต่ปีจรเนี้ยให้คุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวทำทุกครั้งแล้วก็ในแง่ของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยพระอาทิตย์อวิทสุนุตสานุติวันละ6จบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนกรธนพรนะคะเกิดวันที่8กันยายน2529เวลาเกิด 2:12 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องงานกับเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องเดทแปลว่าขยายฮะก็ปีนี้มีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆด้วยในแง่ของงานผมทายดีนะหลังวันเกิดไปแล้วเป็นอย่างไรหลังวันเกิดไปแล้วก็ยังใช้ได้แต่เป็นห่วงเรื่องเงินของจริงบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังในช่วงอายุย่าง31 SMS ต่อมาค่ะคุณประทุมพรนะคะ7กุมภาพันธ์2521เวลาเกิด 2:00 ถึง 3:00 วันอังคารบอกว่าจะขายข้าวมันไก่กับก๋วยเตี๋ยวไก่ ดีหรือเปล่าเห็นดาวศุกร์เป็นสีไงนะครับแล้วอยู่ในเรือนปุตตะด้วยเอาฟังผมให้ดีนะของกินเนี่ยถามว่าทำได้ไหมมีเงื่อนไขก็คือจะต้องทำต่างถิ่นฐานหรือว่าลักษณะอาหารที่ทำเนี่ยมีกลิ่นอายต่างประเทศก็ลองดูว่าปรับได้ไหมนะครับและอาชีพนี้ที่ทำเนี่ยอุตสาหะแปลว่าความเพียรไม่ได้พูดแบบขอไปทีว่าคนเราต้องขยันถึงจะเจริญแต่คุณอาจจะต้องทำงานหนักกับคนอื่นเขาฉะนั้นหนึ่งเลยลืมไปเลยในเรื่องของการว่าจ้างคนทำแทนคุณต้องลงมาคลุกกับมันพยายามพัฒนาคิดค้นสูตรหาทำเลที่เหมาะสมก็ว่ากันไปแต่เอาเป็นว่าปีจรเนี้ยในระยะสั้นเนี่ยพอทำได้ถ้าคุณลงทุนไปแล้วนะค่ะหลังในช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาแล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ